อาการแบบนี้คือโรคของข้อเข่าเสื่อมใช่หรือไม่จะมีอาการปวดเวลาเดินใช้งานการโก่งผิดรูปของตัวข้อเข่ายิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเสื่อมสภาพเรามีเทคนิคเรื่องของการใช้ยาช่วยระงับปวดช่วยให้คนไข้กลับมาใช้งานหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพไม่ร้ายเข้าใจยากรักษายังไงไม่ต้องกังวลเพราะเราจะมาย่อยโรคยากๆให้เข้าใจง่ายง่ายและนี่คือแก๊งหมอช่วยย่อยโอ้ยปวดเข่าจังเลยปวดเข่าขนาดนี้จะได้ไปไหว้พระชั้นบนไหมเนี่ยยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเสื่อมสภาพสภาวะข้อเข่าเสื่อมก็สามารถพบได้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะความเสื่อมสภาพบริเวณข้อเข่าทีนี้เราก็มีคำถามจากในอินเทอร์เน็ตนะครับเราลองมาดูคำถามกันนะครับก็อาการแบบนี้คือโรคของข้อเข่าเสื่อมใช่หรือไม่คำถามนะครับจากผู้หญิงอายุ24ปีนะครับงอเข่านานๆในที่อากาศเย็นมากๆจะรู้สึกเจ็บข้อเข่าแต่เวลาเดินหรือวิ่งจะไม่มีอาการแบบนั้นเลยค่ะเวลาไปนวดอาการดังกล่าวจะไปหายไปพักหนึ่งเลยซึ่งในคนไข้รายนี้เราก็นึกถึงพวกกลุ่มภาวะเส้นเอ็นอักเสบจากการใช้งานมากกว่านะครับในกลุ่มของอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอาการประกอบไปด้วยกันอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับอันแรกที่มาเลยก็คือในเรื่องของอาการปวดนะครับเวลาที่ออกกำลังกายหรือเดินใช้งานนะครับเรียกว่าภาวะ mechanical pain นะครับอันที่2เป็นภาวะการโก่งผิดรูปของตัวข้อเข่านะครับ3ภาวะเรื่องของความไม่มั่นคงของตัวข้อเข่าครับหรือว่าเรียกว่า instability นะครับก็จะพบว่าในคนที่สูงอายุเนี่ยเวลาเดินแล้วมีความไม่มั่นคงของข้อเข่าเนี่ยอาจจะพลัดตกหกล้มได้ง่ายนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสาเหตุของการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมว่าเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของอายุนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของเพศนะครับเพศหญิงนะครับจะพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่มากกว่าเพศชายประมาณ3เท่าด้วยกันอันที่3ก็เป็นเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับอันที่4เป็นเรื่องของปัจจัยโรคประจำตัวนะครับอันที่5นะครับภาวะการเกิดอุบัติเหตุมาก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่เคยได้รับการบาดเจ็บที่รุนแรงบริเวณข้อเข่านะครับก็จะมีโอกาสเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมได้เร็วกว่าคนปกติทั่วไปแต่ไม่ต้องกังวลนะครับในคนไข้ที่มีอาการของข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการมากในปัจจุบันเทคโนโลยีของการรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมเราสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเราใช้อุปกรณ์มาตรฐานทั้งการเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผิวกระดูกต้นขาหน้าแข้งแล้วก็ยังมีตัวแผ่นรองของตัวหมอนรองกระดูกทำให้คนไข้สามารถกลับไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับคนไข้ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแล้วจะมีอาการปวดหลังจากการผ่าตัดนะครับคนไข้ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะเรามีเทคนิคเรื่องของการใช้ยาช่วยระงับปวดช่วยให้คนไข้กลับมาใช้งานหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยไม่มีอาการปวดหรือปวดได้น้อยที่สุดนะครับผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมอาการโรคข้อเข่าเสื่อมระยะสุดท้ายภาวะข้อฝืดมีเสียงดังในเข่าใช้งานไม่ถนัดหัวเข่าเสื่อมบวมโตปวดเวลานั่งลุกหรือเดินสาเหตุของการเกิดอายุมากน้ำหนักตัวมากทำให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วนั่งยองๆนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบนานๆการได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าเช่นกระดูกข้อเข่าแตกหรือเอ็นฉีกวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมโดยตัดส่วนของผิวข้อที่สึกหรอหรืออักเสบออกไปแต่งกระดูกให้ได้เป็นมุมรับกับผิวข้อเทียมใส่ข้อเทียมด้านกระดูกต้นขากระดูกตรงหน้าแข้งวัสดุทำจากโลหะอย่างดีเห็นผลการรักษาเร็วใช้ชีวิตได้เป็นปกติไม่ทรมานเข่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่ใกล้ตัวมากๆนะครับดังนั้นต้องดูแลรักษาให้ดีแต่ถ้าดูแลรักษาด้วยตัวเองไม่ไหวสามารถมาติดตามการรักษาที่โรงพยาบาลนครธนได้นะครับครั้งหน้าแก๊งหมอจะมาช่วยย่อยเรื่องยากๆเรื่องไหนติดตามกันได้นะครับแก๊งหมอช่วยย่อย